พระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันตรัสรู้เองโดยชอบแล้วสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมคือศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆและสงฆ์คือผู้ทรงธรรมวินัยซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วธัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัทธังฆังอิเมหิตะกะเรหิยะทะรังโรปิเตหิอาภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระตรัสธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้ยกขึ้นประดิษฐานไว้ดีแล้วในที่อันสมควรอย่างยิ่งเช่นนี้สาธุโนภันเตภะคะวาตุจิระปะรินิพุทโธปิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานาแล้วก็ตามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญซึ่งยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่สาธุชนทั้งหลายปาจิมาจนตานุกรรมปมานัสสาอิเมตะกะเรทุกะตาปะนาการะภูเตปะติกันตุขอจงรับเครื่องสักการะบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเพื่ออนุเคราะห์แก่ประชุมชนผู้เกิดแล้วในภายหลังด้วยอัมมะกังติกรตังหิตายะสุขายะเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ อรังตมาตมุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนุทามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกรุ
อุปัชฌายาจาริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบนันทมียังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมะสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตาตารู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสธัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธัสสะตาจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั่งราบลงตอนนี้ญาติโยมเปิดหนังสือเล่มใหญ่ฉบับรวมเล่มไปประมาณหน้า25หน้า25บางฉบับจะเป็น17 18 19ก็มีเขาทำมาคนละทีกันเลยหน้าไม่ตรงกันหัวว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรแปลก็แล้วกันเป็นพระสูตรที่พระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงสั่งสอนทรงแสดงเป็นประสมเสนาครั้งแรกจนทำให้ท่านอัญญาคุณญาติได้ลงตาเห็นธรรมนะเป็นธรรมที่คนสามารถทำตามได้เพราะในการสวดเนี่ยตั้งสติสวด ได้บุญได้อานิสงส์แล้วก็ทำให้เกิดสมาธิแล้วก็แปลก็จะเข้าใจมีปัญญาขึ้นมาได้ด้วยนั้นโอกาสมีแล้วต้องใช้โอกาสช่วงแรกจะเป็นบทขัดเดี๋ยวจะมาสวดองค์เดียวก่อนนะเพราะบทขัดส่วนหลายคนนะเดี๋ยวมันจะขัดกันเดี๋ยวโยมรับช่วงที่สองแล้วกันอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมปุจิโตตถาคโตพระตถาคตได้ตรัสรู้ถึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปาตมังยังอเตเตติธัมมจักังอนุตตรังสัมมาเทวะปวัตเตนโตโลกิอาปฏิวัติยังเมื่อจะทรงประกาศธรรมที่ไกลๆยังไม่ได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแ
ได้ทรงแสดงพระอนุตตรธรรมจากใดก่อนยะถาคตาอุโพอันตาปฏิปฏิจัมมาจิมาจตุสวาริยสัจเจสุวิสุทังญาณทัตตนังคือว่าพระองค์ตรัสรู้ถึงที่สุดสองประการแล้วก็ปฏิบัติอันเป็นกลางและปัญญารู้เห็นในอริยสัจทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจักรใดเทศิตังธรรมราชินาสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนวิจุตังตุตังธรรมจักขปวัตตนังเวยากรณปาเทนะสังคีตันตัมปนามเตเราทั้งหลายจงตรวจธรรมจากนั้นที่พระองค์ผู้พระธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักขปวัตตนสูตรเป็นสูตรประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณอันพระสังคีติกาจารย์ร้อยกองไว้โดยบาลีไวยากรณ์เถินเอวเมตุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้เอกังธรรมยังพระกวาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอารานติยังวิหารติติปัตเนมิคตาเยเสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิติปัตนามฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีตาตะโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตติในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังภาษิตนี้ว่าทเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างเหล่านี้ปาปาจิเตนะนาเสวิตาภาอันบรรพชิตไม่ควรเสพโยใจยังกาเมสุกรรมสุขัลลิกานุโยโคคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามในกามทั้งหลายนี้ใดอีโนเป็นธรรมเลวธัมโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนโอทุจนิโกเป็นของคนผู้มีกิเลสนะอนาริโยไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งโยใจยังอัตตกิลมัฏฐานิโยโคคือการประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเหล่านี้ใดทุกข์ให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบอนาริโยไม่นำผู้ประกอบให้ไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งเอเตเตภิกขเวอุปวันเตอนุปคัมมมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติอันเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั้นตถาคตเตนะภิสัมพุทธาอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากกุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำยางเครื่องรู้อุปาสามายะอภิญญายะธัมโมทายะนิพพานายะทั้งวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับกาตมาสตาปิกเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติถึงเป็นกลางนั้นเหล่านั้นตถาคตเตนะภิสัมพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากกุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำยางเครื่องรู้อุปาสามายะอภิญญายะธัมโมทายะนิพพานายะทั้งวัตติ
ยามเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคทางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเจยะติทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้แลข้อปฏิบัตินั้นเป็นกลางตถาคตเณภิสัมพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากขุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำยานเครื่องรู้อุปาทามายะอภิญญายะธัมโมทายานิพพานายะทั้งวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอิทังขอปัณณภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกข์ชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โทกะปริเทวทุกขโทมนัสตุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโกทุกขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโกทุกข์ความพลาดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลละปฏิตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังขอปัณณภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นยายังตัณหาความทะยานอย่างนี้ใดปอนนอภวิกาทำความเกิดอีกนั่นที่ราคาสหกตาเป็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตระตัตราพินันทินีเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆสหิยทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือกามตัณหาความทะยานอยากในอารมณ์ที่ใครภวตัณหาความทะยานอยากในความมีความเป็นวิภวตัณหาความทะยานอยากในความไม่มีไม่เป็นทางขอปัณณภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือความดับทุกข์ยอตัสสาเยวตัณหายะอเสสะวิราคานิโรธความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละอันใดจะโคความสละตัณหานั้น
ปาตินิสักโคความวางตัณหานั้นมุตติความปล่อยตัณหานั้นอานาลโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นอิทังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโกทางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเตยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวโอเปอนันตุเตสุธัมเมสุจักขุอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกอริยสัจตังขอปณิธานทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาตังขอปณิธานทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กำหนดรู้แล้วอิทังทุกขสมุทัยอริยสัจจันติเมภิกขเวโอเปอนันตุเตสุธัมเมสุจักขุอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกขสมุทัยอริยสัจตังขอปณิธานทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตัปปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละควรละเสียตังขอปณิธานทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้ละเสียแล้วอิทังทุกขนิโรธอริยสัจจันติเมภิกขเวโอเปอนันตุเตสุธัมเมสุจักขุอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกข์นิโรธอริยสัจตังขอปณิธานทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตัปปันติเมภิกขเว
ดูกอดภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละควรทำให้แจ้งตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกะตันติเมภิกขเวดูกอดภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กระทำให้แจ้งแล้วอีทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวโอเปอนันตุเตสุตาเมตุจากขงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากตุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัปปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละควรให้เจริญขึ้นตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจังภาวิตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้เจริญแล้วยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุตุอริยสัจเจตุเอวันติปริวัตตังทวาตถาการังยถาภูตังญาณตัตนังนาตุวิตุตังโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดแล้วเนวตาวาหังภิกขเวตเทวเกโลเกตมาระเกตพรหมเกสัตตมนะพรหมนิยาปชายาตเทวมนุตตายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาติงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะถึงปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมในหมู่ตัดตั้งสมณพราหมณ์เทวดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจะโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาตสาการังยถาภูตังญาณตัตตนังสุวิตุตังโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราจึงมีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วอาทาหังภิกขเวตเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกตัตมนะพรหมนิยาปชายาตเทวมนุตายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาติงโยก่อนภิกขุทั้งหลายเรายืนยันตนได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะถึงปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์เทวดามนุษย์ญาณันจะปันเมตัตนังอุตปาทิก็และปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติธานิปุณณปโวติ
ว่าความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกอิทัมมะวะจะภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายนี้แล้วอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตปาติตังอภินันทุงพระภิกขุปัญจวัคคีก็มีใจยินดีเพลินภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมัตตมินจัปปนาเวยยากรณัตตมิงพันยะมาเนก็และเมื่อไวยากรณ์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อายตมะโตโกณฑัญญัตตาวีระชังวีตมะลังธรรมจักขุงอุตปาทิจากตุในธรรมันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณฑัญญะยังกินเจตโมทิยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาปาวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกก็ครั้นเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วภูมิมาเทวาสัตมนุษย์เวทุงเหล่าภูมิเทวดาก็ยังเสียงให้บรรลือลันเอตัมภควตาปรันติยังอิติปัตเนมิกตาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังตมเนนวาปรมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัตมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิติปัตตนมฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้ภูมิมานางเทวานางสัตว์ทั้งสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตตมนุษย์เวทุงเทพเจ้าเหล่าชั้นตาตุมหาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลันชาตุมหาราชิกานางเทวานางสัตตังตุตวาตาวะติงสาเทวาสัตตมนุษย์เวทุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นชาตุมหาราชแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลันตาวะติงสานางเทวานางสัตตังตุตวายามาเทวาสัตตมนุษย์เวทุงเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลันยามานางเทวานางสัตตังสุตวาตุสิตาเทวาสัตตมนุษย์เวทุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลันตุสิตานางเทวานางสัตตังตุตวานิมมานรติเทวาสัตตมนุษย์เวทุงเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลันนิมมานรตินางเทวานางสัตตังสุตวาปรานิมิตวาสวัตติเทวาสัตตมนุษย์เวทุงเทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตวาสวัตดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลันปรานิมิตวาสวัตตินางเทวานางสัตตังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตตมนุษย์เวทุง
เทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตว่าสวัสดีแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลันเอตัมภควตาภารณสิยังอิติปัตเนมิคตาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาปรามเนนวาเทเวนวามาเรนวาปรามุนาวาเกณจิวาโลกาตมินเตว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิติปัตนามฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโทอปุคคชิโดยขณะหนึ่งครู่หนึ่งนั้นเสียงขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการชนีอายันจัตถาจัตถีโลกธาตุทางหมื่นโลกธาตุนี้สามกัมปีสัมปกัมปีสัมปเวทีได้หวั่นไหวสะเทือนสะท้านลั่นไปอาปามาโนจะโอลาโรปาโสโลเกปาตุระโหสิทางแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณ ปรากฏแล้วในโลกอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังล่วงเทวานุภาพของเทพยดาทั้งหลายทั้งหมดอาจะขอภควาอุทานังอุทาเนติลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานอัญญาติวัตโพกนทัญโยว่าโกนทัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอัญญาติวัตโพกนทัญโยติโกนทัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอิติหิตังอายตมัตโตโกนทัญญาตาอัญญาโกนทัญโยตเววนามังโหติติเพราะเหตุนั้นนามว่าอัญญาโกนทัญญานี้นั่นเดียวได้มีแล้วแก่พระผู้มีอายุโกนทัญญาด้วยประการชนี้แลสาธุสาธุสาธุอนุโมทนา ที่กล่าวแล้วไงหลังจากพระเจ้าทรงแสดงธรรมบทนี้จบลงก็ท่านอัญญาโกณฑัญญะหนึ่งในห้าของปัญญาวคีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมท่านอัญญาโกณฑัญญะนี่เดิมท่านชื่อโกณฑัญญะพราหมณ์เป็นพราหมณ์นะในยุคถ้าจำกันได้ตั้งแต่พระเจ้าชาติสิทธะประสูติได้ห้าวันก็จะไปเชิญพราหมณ์108มาทำนายพุทธลักษณะแล้วก็คัดเหลือจาก108คัดไปเหลือ8แล้วท่านอัญญานี่แหละท่านโกณฑัญญะพราหมณ์นี่แหละจะเป็นผู้ที่1ใน8นั้นเป็นผู้ที่หนุ่มที่สุดตอนนั้นอายุ16กุมารเจ้าชายสิทธัตถะก็แค่5วัน แล้วก็ในทั้งหมดน่ะ7พราหมณ์ผู้เฒ่าก็พยากรณ์เป็น2นัยยะว่ากุมารน้อยนี่ถ้าครองบ้านของเมืองก็จะเป็นจักรพรรดิยิ่งใหญ่ของโลกแต่ถ้าออกบวชจะเป็นจักรก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกนะเป็น2นัยยะแต่ท่านโกณฑัญญะพราหมณ์องค์เดียวที่เรียกว่าฟันธงพยากรณ์เลยว่ากุมารน้อยนี้ต้องออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าเขามั่นใจตรงนั้นเลยในศาสตร์ของเขาแล้วเขาก็ออกบวชมาเพื่อมารอที่จะฟังธรรมเพราะเป็นอธิษฐานที่โกณฑัญญะเนี่ยอธิษฐานมาแล้วหลายชาติแล้วก็สร้างบารมีมาขอฟังธรรมพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วขอสำเร็จก่อนแล้วเขาก็ปฏิบัติเรียกว่าสร้างบารมีจนในที่สุดก็ได้สมใจตรงนี้ในพระเจ้าโคดมนี่เองแล้วหลังจากฟังจบปุ๊บท่านอัญญาคนนี้ได้ลงสายเห็นธรรมมาก่อนเขาเลยจึงได้ชื่อนำหน้าว่าอัญญาแปลว่าผู้มีราตรีก่อนก็ชื่อว่าอัญญาคนอัญญาด้วยประการชนีไงก็เกิดเป็นสังฆรัตนะขึ้นมาตอนพระเจ้าตรัสรู้นี่มีพุทธรัตนะกับธรรมรัตนะแก้วสองประการหลังจากแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกเนี่ยจบลงที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีตำบลเรียกว่าตำบลสารนาฏอยู่ประเทศอินเดียหลังจากจบแล้วก็ไ
ท่านอัญญากัลยะเป็นพระสงฆ์เป็นสังฆรัตนะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งก็ครบรัตนตรัย3ประการนะเป็นแก้วสารพันลึก3ประการที่คนชาวพุทธใช้เป็นที่พึ่งที่ระลึกตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นะแล้วเราก็ใช้ในการปฏิบัติภาวนาย่อๆตรงนี้แหละเริ่มจากตรงนี้ละโยมพุทโธธัมโมสังโฆท่องไปเลยท่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นใจตรงนี้จะมีอานุภาพได้เพราะพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเถิดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะนั้นจะเป็นที่พึ่งได้เราต้องระลึกถึงใช่ไหมเป็นที่พึ่งเราต้องระลึกงั้นเราระลึกถึงอยู่เป็นประจำประจำเนี่ยพึ่งได้จริงพึ่งได้ทั้งกายทั้งใจเลยมีปัญหาอะไรแก้ได้ตรงนี้ด้วยต้องลองอย่าเพิ่งเชื่อเอาเปิดหนังสือสวดมนต์พระสังฆทานไปหน้า30หน้า30กวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอันตมยังเทวตาธิปฏิทานกาทะโยปนามาเตยาเทวตาตันติวิหารวาตินีทุเปกะเรปุติกะเรตะหิงตะหิงเทพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิงสถิตที่เรือนพระตถูปที่เรือนโพในที่นั้นๆแต่ธรรมตาเนนภวันตุปูชิตาโยทิงกรอนเตตวิหารมันดะเลเทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้เถราจะมัจจานวกาจะภิกขโวสหรามิกาทานปฏิอุปาสกาพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่ยังใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีข้ามาจะเทศานิฆมาจะอิสราสัปปานภูตาสุขิตาภวันตุเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวเมืองก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระก็ดีจนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิดจราพุชาเยปิจอันดสัมวาสังเสทชาตาอัฏฐโอปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเท่าใครก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจจเตสัพเพปิทุกขัตตะกะรนทุสังกยังสัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดสาธุจิรังตะตังธัมโมธัมมัตตราจะปุกลาขอธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานข้อหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆโหตุสมัคโควะอาทายะจาหิตายะจาขอประสงค์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในอันทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดอัมเหระกตุสัตตัมโมตัพเพปิธัมมจาริโนขอประสาทธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมแม้ทั้งปวงวุติงสัมปาปุเนยามธรรมเมอริยะภเวทิเต
ขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วเถิดในจากบทนี้ก็ลองสังเกตอาตมาเคยแนะนำไว้เสมอสังเกตในเบื้องต้นก็การไหว้พระสวดมนต์เป็นการถวายธรรมทานกับเทวดาในนี้เขาบอกไว้แล้วคำแปลเพราะนั้นการให้ธรรมะเป็นทานเราให้ธรรมะเป็นทานกับเทวดาเลยนะการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงลดพระธรรมชนะลดทั้งปวง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้เป็นธรรมทานกับเทวดาก็ชนะใจเทวดาเทวดาก็อนุโมทนากับเราดีใจด้วยลูกหลานมาทำวัดสวดมนต์มาเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็อนุโมทนาเขาได้รัตมีแล้วก็มาปกป้องคุ้มครองเรานั้นบ้านของคนพุทธเนี่ยไม่ต้องมีศาลพระภูมิอย่างที่กล่าวแล้วไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำนี่แหละมีอยู่ในบ้านทั้งบ้านเลยเป็นเทวดาชั้นสูงเลยมาคุ้มนะจะเป็นญาติของเราเนี่ยแต่อดีตก็ตายไปแล้วก็เป็นเทวดากันเยอะมากมายคนโบราณส่วนใหญ่จะไปเป็นเทวดากันเยอะก็จิตเขาไม่คิดมากข้อมูลน้อยสมัยโบราณเป็นธรรมชาติสมัยนี้ข้อมูลเยอะไปเลยดีลิทกันไปหมดลบก็ยังไม่ออกเลยโยมแล้วที่ไม่แน่ๆคือไม่ชัวร์ก็แชร์อีกนะฮะติดคุกนั่นแหละเปิดไปหน้า55นะเอามันออกไปมันจะได้โล่งนะทุกอย่างเอาออกไปโยมปฏิบัตินี่มันสวนทางกระแสโลกหน่อยทั้งโลกไม่ได้เอาเข้ามาอะไรก็ต้องเอาเข้ามาแต่ทั้งธรรมเนี่ยเอาออกไปมันถึงจะว่างแล้วก็จะสงบจะสว่างถ้าได้อะไรมันไม่ได้นะทำแล้วได้นี่คือมันได้ได้ตัวเราเนี่ยตัวตนเพิ่มเติมนะทำแล้วหมดนะมันจะหมดตัวตนนะแล้วก็หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดโลภหมดโกรธหมดหลงหมดไปมันจะว่างนะลองตั้งใจเอาวิธีการปฏิบัติอันวยังกรรมตานังกโรมาติข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทัสบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหานิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวัตถีทั้งห้าเจริญมรรคาปาริยะสมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญตัดมูลอาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงเรื่องถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไทยติราชเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์ประเสมสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายนาการบัดนี้เธอนะนั่งดูลมหายใจทั้ง5นาที10นาทีเป็นภาคปฏิบัติเราเรียนปริยัติมาแล้วนั่นแหละปริยัติเรียนแค่นั้นละโยมธรรมจักรนี่แหละปริยัติหัวใจเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้แล้วก็สอนอันนี้แหละเป็นท่านอาญาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเมื่อเราลงมือ ปริยัติเรียนแล้วก็มาลงมือปฏิบัติเป็นปฏิบัติบูชาแล้วก็ได้ผลลัพธ์หรือว่าได้ประสบการณ์ก็แล้วเป็นปฏิเวสธรรมปฏิเวสที่สุดของปฏิเวสคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็แค่นี้
ผู้ที่เคยปฏิบัติเจริญสงบก็ปฏิบัติเจริญต่อไปแต่ความสงบก็เป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องให้เกิดให้มีขึ้นเพราะถ้าจิตไม่สงบแล้วก็ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงได้เพราะปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบธุลีต่างๆที่ตาเห็นรูปโหดินเสียงจมูกได้กลิ่นนิ้นได้รสแต่มันเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจอันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่มาของกิเลสเป็นความทะยานอยากเป็นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเจ้ามองใจปกคลุมอยู่เยอะเราเลยมองไม่เห็นจริงๆจิตมนุษย์เดิมแท้นั้นเป็นประภัสสรมีแสงสว่างในตัวเองเป็นดาวประกายพลึกทีนี้เพราะว่าเมฆหมอกหรือว่าธุลีมาปกคลุมว่าธุลีที่เราเก็บไปทุกวันทุกวันนี่แหละเดินไปไหนก็ PM 2.5 เยอะมากอันนี้ PM ของจิตเรามองไม่เห็นนี่แหละมันเลยเป็นปัญหากับเราเราคิดว่าเนี่ยถ้าเรามองเห็นแล้วก็คงจะโอ้โหมันเยอะจังนะพระเจ้าตรัสว่าสัญญาความจำได้หมายรู้เนี่ยถ้ามันเป็นตัวตนนะจักรวาลนี้ก็ไม่มีที่เก็บมันจำมาหมดเลย Infinity Gigabyte นะประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจวิธีปฏิบัตินี่ไงอันแรกที่เราเรียนรู้มาแล้วพระเจ้าตรัสไว้อันแรกเลยไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างเราเข้าใจว่ายังไงที่สุดสองอย่างอันที่หนึ่งคือกรรมสุขาริการุโยคเพลินเพลิดเพลินไปกับมันอันที่สองอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำให้เหนื่อยเปล่ามันเริ่มจากการที่ตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งแล้วมันเกิดการพอใจชอบใจยินดีขึ้นมานี่เป็นกามสุขันธิกานุโยคจิตก็ปรุงแต่งไปในทางที่ชอบใจพอใจอยากเห็นได้อยากมีอยากดีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังตามมาเป็นแถวเลยเป็นแพ็กเกจแค่พอใจแค่ยินดีแค่ชอบเท่านั้นเองตามไปรู้แล้วมันก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นเราก็หลงอยู่ในโลกด้วยความเพลิดเพลินแบบนี้แหละไม่รู้ความจริงเพราะความที่มันจริงเกี่ยวกับการกระทบของผัสสะอายตนะภายในกับภายนอกกระทบกันตากระทบกับโลกเกิดชอบเท่านั้นเองเป็นเวทนาไม่ชอบก็ทุกขเวทนานั่นเราก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นอันที่สองท่านบอกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือไม่ชอบตรงข้ามกันไม่ชอบไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาพอไม่ชอบไม่พอใจขึ้นมาคิดอะไรคิดโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บกระวนกระวายกระสับกระส่ายร้อนรนอันนี้ก็เรียกว่าทำตัวให้เหนื่อยเปล่าใช่ไหมไปโกรธเขาเขาไม่รู้เรื่องเลยเราก็ร้อนกระสับกระส่ายเหนื่อยไหมเหนื่อยเวลาโกรธคนอื่นนี่เหนื่อยไอ้คนที่ถูกโกรธไม่รู้เรื่องเลยก็มีเยอะเนี่ยก็เลยทำตัวให้เหนื่อยเปล่าทั้งสองทางเนี่ยอย่าเข้าไปไกลแล้วจะทำไงอ่ะมันก็มีอยู่แค่สองทางกันเลยในโลกเนี่ยนะพออายตนะเมื่อกระทบแล้วตาเมื่อเห็นโลกมันเกิดพอใจไม่พอใจหูได้ยินเสียงมีชอบไม่ชอบจมูกได้กลิ่นก็ชอบไม่ชอบลิ้นได้รสก็พอใจไม่พอใจกายสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งก็มีตรงนี้แล้วเราจะทำยังไงท่านบอกให้ถอนมันออกซะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกซะนี่คือองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรวิธีถอนเราก็จะถอนยังไงท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาให้มันทุกข์เกิดขึ้นกำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้ว่าทุกข์กายทุกข์ใจนี่มันจะแยกแล้วในวิธีการถอนแต่ประเด็นคนหลวงปู่สังวาลโยมโชคดีเป็นลูกติดท่านท่านพูดให้ง่ายๆกว่านั้นท่านบอกเมื่อตายโลภและชอบก็ไม่ว่าก็เฉยไอ้ที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยหูได้ยินก็ไม่ว่าก็เฉยจมูกได้กลิ่นชอบไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยลิ้นได้รสก็ไม่ชอบไม่ว่าอีกแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยก็เฉยกายสัมผัสจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็ทำใจเฉยๆนั่นเองท่านนี้ก็บอกว่าท่องไปก็ได้ให้รู้เฉยรู้เฉยไม่ใหม่มันไม่เฉยให้หรอกแต่ธรรมยามทำนั่นเป็นความเพียรชอบลองทำดูเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเออความว่างความสงบความสว่างมันเกิดขึ้นกับใจเราได้ง่ายๆแค่นี้เอง
นี่เป็นองค์ของมาที่ติดประธานสวดด้วยวินัยโลเกอภิชาสมณสังฆ์ให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจลงมันก็มาตรงกับธรรมจักรที่พระเจ้าสอนอยู่แล้วเพราะธรรมะต้องตรงกันมันจะถึงกันหมดเมื่อทำตรงนี้แล้วถอนไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอาตาปีสัมปชาโนสติมาเกิดมีความเพียรสัมปชาโนก็กายเราสัมปชัญญะสติมาก็สติมันรู้กายด้วยความเพียรนี่คือวิธีการที่เราจะปฏิบัติเป็นการฝึกสติไม่ว่าอิริยาบถใดๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเดิมจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็ให้รู้ตัวเราเท่านั้นเองบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการแล้วตอนเย็นเราก็มาอาจจะมานั่งดังนั้นการที่ทำให้จิตสงบเป็นสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งเสมอไปเดินก็เป็นเดินหยุดคิดก็เป็นสมาธิเดินก็เป็นนอนก็เป็นสมาธิได้ถ้าเราตั้งสติตรงนี้เป็นเพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญาปัญญาเบื้องต้นสุตตะมัจจปัญญาได้ยินได้ฟังมาเขาอาจารย์ท่านว่าอย่างนี้บางทีอาจจะฟังรู้เรื่องแต่มันอาจจะยังไม่เข้าใจเราก็ไม่ใช้จินตามัจจปัญญามาคิดพิจารณาเองก็อย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมเราต้องลองแบบนี้ดูทดลองเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเช่นนี้ท่านบอกว่าอย่าตั้งใจเกินไปจิตมันโดนบีบคั้นจิตนี้บังคับไม่ได้แต่สามารถที่จะฝึกสติให้รู้ทันได้เท่านั้นเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปบังคับอะไรเพียงแต่พยายามที่จะรู้และฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นนะสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดรู้ที่กายเราเป็นสติสัมปชัญญะไม่รู้ที่อื่นเป็นมาแล้วเป็นมิจฉาสตินะถ้าสามารถสติต้องรู้ที่กายที่ใจเรานะเป็นสติสัมปชัญญะที่มารู้พร้อมกันกายกับใจนั่นแหละแล้วก็มีความเพียรนะครับปีเพราะฉะนั้นก็ฝึกรู้ตัวด้วยความเพียรพยายามกระทำสม่ำเสมอไปเรื่อยๆทำได้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ที่อาตมาแนะนำไปแล้วเบื้องต้นเรามีที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็มาระลึกถึงนะมีจะช่วยได้แน่นอนในวันข้างหน้าช่วยได้แน่นอนภัยวิบัติที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคนที่มีสามร่มโพธิ์นี่เท่านั้นที่จะรอดสามร่มโพธิ์ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมันเป็นมนุษย์เนี่ยก็โชคดีแล้วที่เกิดเป็นมนุษย์โชคดีและมีบุญด้วยเพราะมนุษย์จะต้องใช้ศีลมาเกิดถ้าไม่มีศีลมีโกรธก็ไปนรกมีโลภก็ไปมากกว่าก็ไปเป็นเปรตมีกลัวมากก็ไปอสุรกายมีหลงก็ไปสัตว์เดรัจฉานถ้ามีศีลศีล5อาจจะไม่ครบก็ยังมาเป็นคนก่อนถ้าศีล5ครบเมื่อไหร่ก็ได้มนุษย์สมบัตินะตรงนี้นะเพราะนั้นเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนในโลกนี้ก็มีบุญแล้วแต่มนุษย์ที่มาพบพระพุทธศาสนานี่บุญมากกว่ามาพบแล้วได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจก็บุญมากขึ้นไปอีกแต่อย่างโยมเนี่ยมาเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาและเป็นมนุษย์พบศาสนาแล้วด้วยแล้วมาเรียนรู้แล้วมาลงมือปฏิบัติตรงนี้เป็นผู้ที่มีทั้งบุญมากแล้วก็มีบารมีด้วยนะมันมาต่อบารมีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบูชาเป็นการสร้างบารมีบารมีคือการภาวนาไม่ใช่บารมีไปยิ่งใหญ่ไปเบ่งรับส่งใครอันนั้นไม่ใช่นั้นทางโลกทางโลกเขาแบ่งกันด้วยกิเลสโดยทิฏฐิมานะถือตัวถือตนนะแต่บารมีทางธรรมนั้นมันหมดตัวตนมันไม่แบ่งใครบารมีนี่เป็นเมตตาบารมีในสุดท้ายมันค้ำจุนโลกเลยแล้วโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำไปใครก็ตัวเรานี่แหละโลกเพราะนั้นถ้าเราไม่มีตัวนี้แล้วก็ไม่มีอะไรทำค้ำจุนโลกโลกนี้ก็ไปธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศโลกเราก็วินาศคือกายเราก็แตกดับตายไปไม่ได้อะไรวินาศสันตโลศกนรกเปรตอสุรกายเสรีราชานนั่นแหละเป็นอย่างนั้นโบราณเขาพูดเป๊ะแต่เราไม่เข้าใจเองนั่นธรรมะไม่ได้ยากยากพอเราคิดมากนะธรรมะเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วนั่นแหละให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นเองไม่ต้องมากแค่เรากายเรานี่มีอาการ32เนี่ยเราคิดว่าเป็นตัวเราเราก็ทุกวันเราก็เนี่ยท่องอาการ32กันได้แล้วก็ทุกวันพอปฏิบัติเราก็ดึงมันออกมาลอกมันออกมาทีละอย่างเกศาผมก็ผมออกมาลมมาขนก็ขนออกมาหน้าขาเล็บก็ถอดเล็บออกมาทันตาฟันก็ถอดฟันออกมาตะโจนหนังก็ลอกหนังออกมามังสังเนื้อก็ลอกเนื้อออกมาลอกไปเรื่อยๆโยม32อาการแล้วหาตัวเองแล้วตัวเจ้าของอยู่ที่ไหน
ก็ลองมองดูก็ได้แค่นั้นก็ได้ปัญญาแล้วแล้วเผลอจะเห็นสภาวะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนนะเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของมันในอาการ32มันไม่เคยเที่ยงแล้วมันก็ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้เป็นทุกข์นั่นแหละแล้วคนยึดมั่นถือมั่นหรือไม่เพราะมันไม่ใช่ตัวตนเป็นอวัยวะมารวมกันแต่คุณพ่อให้มากับคุณแม่ให้มาตัวเราไม่ใช่ของเราเห็นเลยคุณพ่อให้มา20อาการธาตุดินคุณแม่ให้มา12อาการธาตุน้ำนะธาตุน้ำโมธาตุดินนี่เรามีพ่อมีแม่เป็นที่ทำให้เราเกิดมาแล้วเขาก็ให้มาด้วยให้มันอยู่ในตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าตัวตายเลยบาปมากเพราะฆ่าทั้งพ่อทั้งแม่ที่อยู่ที่ตัวเราก็เลยในคนอย่างในละคนอย่างแรงแต่ใครได้เอากายนี้มาปฏิบัติบูชานี่จึงเป็นบุญสูงสุดไงบุญสูงสุดในพุทธศาสนาได้บุญมากได้แล้วก็ไปส่งถึงพ่อถึงแม่เราได้ตรงส่งเลยเพราะกายเราเนี้ยมาจากเขาตรงนั้นนะก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเริ่มนั่งก็อย่าเพิ่งรีบลืมตาก็ค่อยสอนจิตออกมาช้าบางทีมันนั่งสบายเข้าสมาธิฟุ้งๆไปก็มีพอเข้าไปแล้วมันขยับไม่ได้ตอนเนี้ยก็จะกลัวไม่ต้องกลัวตายโยมนั่งสมาธิตายนี่สุดยอดหายากทำยากนั้นไม่ต้องกลัวแต่ความกลัวของคนมันมีอยู่ไงนั้นเราก็ทำใจเฉยๆทำเป็นงั้นอะไรอะไรเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเรียกว่าแต่นั้นอยากสัญญาท่านได้ตรงนั้นอยู่แล้วใช้วิธีการกำหนดนึกรู้จากบางบนคือปลายผมเนี่ยเราฝึกออกแบบนี้ไว้ลงไปสู่บางล่างกับปลายเท้ากำหนดรูปนั่งที่เรานั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนรู้ว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยนึกกำหนดรูปไปเรื่อยๆแบบสบายๆกำหนดนึกรู้กายทั่วเลยแล้วกลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสุขสงบเย็นสบายเนี่ยบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นมันตรงข้ามกับทุกข์นะทุกข์มันทุกข์วุ่นวายแล้วก็ร้อนกระสับกระส่ายไม่สบายกายไม่สบายใจแต่สุขมันเป็นอย่างนั้นบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นนี่บุญเกิดขึ้นแล้วบุญเกิดตั้งแต่เราเจตนาจะมาทำแล้วมาวัดมาให้ทานรักษาศีลมาภาวนานี่เกิดบุญแล้วแต่พอเราทำแล้วสำเร็จนี่ก็ถือว่าเป็นยอดบุญเป็นผลเกิดขึ้นเลยงั้นให้กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้กว้างใหญ่ไปศาลอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ร่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติให้ทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญสุขสนนี้แล้วขออโหสิกรรมที่กันเลยกันวันที่พยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยเทพเจ้าตัวจริงที่สร้างเราจริงๆเป็นทั้งเทวดาที่ลงแรงปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาใช่ไหมถ้าเกิดแล้วปล่อยไว้ก็ตายก็เลี้ยงดูแบบเทวดาเลี้ยงเลยแล้วก็เป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วให้อภัยเสมอเนี่ยอารมณ์พระหลานเมตตากับให้อภัยแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์องค์แรกของเราซะด้วยก็ที่ได้ท่านไปทุกที่ไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่เริ่มอบรมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำเรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณธรรมเดชพิญญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกัสสปุญโญเป็นต้นใครมีครูบาอาจารย์ที่นึกได้ก็อุทิศท่านไปผู้ที่เป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริย์ที่ราชาทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นรัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพระบรมชินาถในรัชกาลที่9หรือสมเด็จพระบรมชนนีพันปีหลวงพระบรมสารองค์ทุกพระองค์บรรพชนทายทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นดินไทยอร่อยใสร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่ไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงรับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการละคนและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่เป็นเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณจะมีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนตานนาคาชาติตุลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายธรรมวิถีทั้งหลายที่ถูกขอแผ่เป็นอัปปัญญาไม่มีประมาณมีทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันสามเอกภพภูมินี้ว่าแต่ทั้งหลายเราใดที่ทุกข์ก็ขอพ้นจากทุกข์ได้เถิด
ตั้งแต่แล้วเลยที่สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยครั้งหนึ่งเมื่อกี้มันขยับไม่ได้ใช่ไหมเราพิจารณากายพิจารณาจิตไปอุทิศส่วนกุศลไปก็ใช้เวลานะเราก็รู้มาแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาก็เรามาขยับนิ้วดูมือขวาเอาขยับได้ก็เลื่อนไปทางหัวเข่าด้านขวาถูหน้าแข้งไปมองตามปฏิบัติตานี่ก็ได้อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าแล้วก็กำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนไปทางหัวเข่าด้านซ้ายกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในตาเทียมบนมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาผนมรูปดอกบัวตูมเนี่ยแทนหัวใจของเราก็ประมาณนี้ตั้งสัจจะบารมีที่ฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปได้เถิดขอให้พระเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์เด็บสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาจึงข้าพเจ้ามีจิตใจทั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคติผลติและนิพพานหนึ่งได้เถอะแล้วก็ยกมือขึ้นจบกล่าวออกจากการปฏิบัติเนี่ยฝึกออกไว้แบบนี้แหละจะทำให้เราได้กุศลต่อเนื่องนะก็อธิษฐานที่จะทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาที่ใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาจากอดีตชาติจนปัจจุบันชาติไม่ได้ขอใครนะเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันกาเมนแผ่เมตตาเปิดไปหน้า69หน้า69ตาเพตตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยตนิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งที่นี้เถิดเต็มตัวกลับพาพร้อมกันอรังตมาตมโตภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกระสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกระสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิโตคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ
กรุอุปาจายาจาริยกุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัญญาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบยอมประนมมือไว้ก่อนนะกราบพระพรหมกันอีก3ครั้งกราบขอความเจริญธรรมยังมีแก่ญาติโยมทุกท่านขออนุโมทนาในส่วนบุญสุขสนทุกอย่างวันนี้ด้วยเจริญพรญาติโยมอยู่ด้านนอกนะตักบาตรเสร็จเรียบร้อยเชิญที่ลานธรรมทุกคนจะมีพิธีบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลแล้วก็ถวายสังฆทานที่ลานธรรมขอเชิญอาหาย ขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกและหลวงพ่อสนองกตบุญโญพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเทลานุเทระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุสาธุสาธุครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับขออภัยครับก็วันนี้ก็เป็นวันพระนะครับวันพระขึ้น8ค่ำเดือน2นะครับวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมวัสนะนะครับเป็นวันที่วันของการฟังธรรมนะครับวัดเราก็จะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็มีการปฏิบัติในสัจฉิกแล้วก็ท่านที่ถือศีลอุโบสถด้วยนะครับครับท่านที่เสร็จภารกิจตักบาตรด้านนอกแล้วก็เชิญนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็กับความถวายทานสังฆทานพร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอกล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าได้นะครับกับสำหรับวันนี้ในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นนะครับในช่วงกลางวันนี้ครับก็จะมีการแสดงธรรมนะครับที่ลานธรรมแห่งนี้ซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีละเปโมนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมครับก็ขอเชิญญาติธรรมที่มาร่วมมาเป็นกุศลทำบุญตักบาตรกันในวันนี้เชิญร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับครับในส่วนช่วงค่ำนะครับช่วงค่ำณศาลาเรือนไทยเรียนน้ำก็ยังคงมีพิธีสวดพระภิธรรมเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะครับในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกานะครับหลังจากนั้นก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นที่ลานธรรมแล้วก็มีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะครับครับวันนี้ก็ขอกราบโมทนาบุญกับนักบวชในคณะนะครับและญาติธรรมทุกท่านนะครับที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรกันในวันนี้ขอกราบโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุก็จะเรียนให้ทราบอีกนิดนึงครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีการแสดงธรรมเริ่มจาก เวลา 21:00 นนะครับ 21:00 นถึง 22:30 นก็ได้ความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวนิชาศรีโลนะครับให้กรรมฐานแล้วก็แสดงธรรม 22:30 นถึง 24:00 นพระอาจารย์สุรัตชุติกาโมนะครับรับเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้น 24:00 นจนถึงตลอดตุ้งนะครับหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมนะครับครับขณะนี้พระคุณเจ้าหลวงพ่อชาญชัยศิริวิชโยก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอ
ครับพร้อมแล้วกราตอนนี้ไปจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับอิมินาสการะนาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการะนาธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการะนาสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราครับตอนนี้ไปก็จะเป็นการสมาทานศีลนะครับก็วันนี้เป็นวันพระนะครับก็จะมีท่านที่รับศีลก็จะมีทั้งศีล5ศีล8แล้วก็ศีลอุโบสถนะครับครับก็แล้วแต่ท่านจะพึงรับกันนะครับขอเชิญนั่งพระเพียบได้นะครับกับก็ขอเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพร้อมๆกันเลยนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนะสหอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามาทุติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรเนนะสหอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามาตติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรเนนะสหอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามาตั้งใจสมาทานถิ่นพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมัง
สรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิปิสรณะกัมมนังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้อนี้ผู้รับสินห้าผู้รับข้อกาเมนผู้รับสินแปดถึงบทสดผู้รับข้ออภรามกามิตุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภรามจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภรามจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปรับพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิจุราเมรยามัจจปมาสถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจปมาสถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิจะผู้รับสินห้าพึงอยู่ด้วยเพียงแค่นี้ผู้รับสินแปดสินบทสดผู้รับต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินาจาคีตวาทิตาวิสุกตาตนะมาลาคันธาวิเรปนะธารณะมันดนาวิโภสนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสนามาลาคันธาวิเลปนะทารณะมันดนาวิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจายนะมาตยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิจะไปมีคำสมาทานโวสถตัวละผู้รับสินโวสถเท่านั้นนี่ธรรมะไม่ต้องครับสำหรับวันนี้เป็นวันพระนะครับก็จะมีท่านที่รับศีลอุโบสถนะครับสำหรับท่านที่รับศีลอุโบสถก็ให้ว่าตามนี้นะครับส่วนนักบวชเนคขมะที่รับศีล8แล้วก็ไม่ต้องรับนะครับให้พนมมือไว้เฉยๆนะครับอิมังอัตถังคะสมณาคตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมัญจราติงอิมัญจทิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้ขอกุศลผลบุญอันนี้ว่าพร้อมกันเลยจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้ามีความสุขถึงความพ้นทุกข์ด้วยเทอญสาธุอิมานิปัญจติขาปทานิอัตจาอุโปสถาติลวะเสนตาทุกังกตวาอาปมาเจนรักกิตปานิสาธุติเลนะสุขติยันติสาธุติเลนะโภคสมทาสาธุติเลนะนิพพติยันติตัตมาติลังวิโสตะเยสาธุครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะได้มากล่าวคำถวายทานสังฆทานพร้อมๆกันนะครับ
สำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าได้นะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมยังภันเตภัตตานิสังฆทานานิสัปริวารานิตินังรัตนานัญจาอายัสมันตานังศีลวันตานัญจาโอโนชยามาสาธุโนพันเตติรัตนานจาอายัสมันโตศีลวันโตจาเอตานิภัตตานิสังฆทานานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัญเจวะมาตาปิตุอาทินันจาญาติมิตานัญจาเทวตานัญจาทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับพัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดาและมารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติสืบสายโลหิตและมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเทอญสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้นะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับขอเชิญนะครับเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้นะครับนำถวายได้ทั้งสองที่นะครับครับแล้วก็นำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้างหน้านี้นะครับกับโมทนาสาธุครับนักบวชยังนะเดี๋ยวก่อนค่ะขอโอกาสนะคะขอกราบน้อมน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์กราบรับน้อมแด่สรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเทรานุเทระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะค่ะในวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือนยี่เนาะหลวงพ่อบอกว่าเดือนอ้ายเดือนยี่คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักหลวงพ่อชู2นิ้วเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนักบวชเชิญไป
พิจารณาอาหารนะคะขอโอกาสพี่นาฏนักบวชนะคะอย่าเพิ่งลุกไปนะคะอย่าเพิ่งลุกไปนะคะเดี๋ยวคุกเข่าเตรียมตัวกับพระก่อนนะคะค่อยลุกไปตักอาหารนะคะถ้าพร้อมแล้วกราบค่ะโมทนาสาธุนะคะค่ะเรียนเชิญสองแถวหน้าเลยค่ะค่ะดูพี่เลี้ยงนะคะขอสองแถวหน้าก่อนนะคะข้างหลังยังไม่ลุกนะคะยังไม่ลุกนะคะสองแถวหน้าลุกเสร็จเรียบร้อยกว่าหันแล้วก็ขวาเดินตามไปเลยนะคะค่ะขอกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีอีกสักครั้งหนึ่งนะคะน้องอ้วนได้ กล่าวทักทายไปแล้วนะคะก็ขอโมทนาสาธุนะคะก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะที่เมตตาให้ได้มีโอกาสนะคะได้มาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันกับนักแม่ชีนะคะทั้งแม่ชีอุบาสกอุบาสิกานักบวชแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านค่ะกราบสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะก็ได้พบเห็นกันยังเห็นกันก็ยังดีนะคะเกิดไม่แน่วันดีคืนดีอาจจะไม่ได้เห็นกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะภาวะโรคโควิด-19 นะคะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านอย่างที่บอกว่าเรานั้นต้องเตรียมตัวนะคะอย่างมีสติตลอดนะคะครูบาอาจารย์บอกไว้ให้กับเรานะคะจ๋าสวัสดีค่ะนะคะก็จะให้เว้นระยะห่างแล้วก็ระวังตัวเองป้องกันตัวเองก่อนอื่นต้องคิดว่าเราป้องกันตัวเองก่อนนะคะจะอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเรามีสตินะคะแล้วก็นะคะป้องกันอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเลยก็ว่าได้อย่างที่ครูบาอาจารย์ได้บอกว่าเราต้องรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดนะคะรู้สติตลอดในการดำเนินชีวิตอย่าประมาทเช่นเดียวกับการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่จะมาเบียดเบียนเราอยู่รอบตัวเราเลยนะคะแล้วก็ใกล้ตัวเรามากเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากด้วยความห่วงใยจริงๆนะคะทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายนะคะขอให้ความร่วมมือกันตรงนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องอะไรที่ยุ่งยากนะคะก็ขอให้ความร่วมมือกับทางวัดด้วยแล้วก็เพื่อตัวของท่านเองแล้วก็หมู่คณะนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็กราบขอบพระคุณหลายๆท่านนะคะเว้นระยะห่างด้วยนะคะเรื่องเว้นระยะห่างนี่มีความสำคัญอย่างยิ่งชวนทุกท่านร่วมงานหลวงแม่ขมะปฏิบัติธรรมประจำปีเพื่อฝึกตนสร้างปัญญาตามรอยธรรมหลวงปู่สังวาลเขมโกในระหว่างวันที่15ถึง23มกราคม2564ณศาลาเรือนสุพรรณพระกรรมฐานวัดทุ่งสามัคคีธรรมตำบลหนองผักหน้าอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย080-363-8556ขอให้ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ทุกท่าน ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสรรโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตร
อำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164